คุณผู้จัดการคะทำไมเงินเดือนของฉันไม่ตรงกับในสลิปคะอ้าวก็เดือนที่แล้วอ่ะเธอมาสาย15ครั้งก็เป็นเงินค่าปรับไงแต่ฉันไม่เคยมาสายสักครั้งเลยนะคะคุณผู้จัดการไม่เชื่อก็ลองดูในใบสลิปก็ได้นี่พี่5เขาบอกว่าสายก็คือสายสิเธอรู้ไหมว่าพี่5เขาเป็นใครถ้าเธอไม่อยากโดนไล่ออกนะก็ทำตามซะอย่ามาทำตัววุ่นวายแบบนี้แต่นี่คือเงินที่ฉันใช้หยาดเหงื่อแลกมาเลยนะคะทำไมฉันถึงจะเรียกร้องไม่ได้คอยดูนะฉันจะฟ้องพวกคุณนี่คิดจะฟ้องเหรอคิดว่าฉันกลัวเหรอน้องแพลวมานี่แพลวฟังพี่นะอย่าไปยุ่งกับผู้จัดการคนนั้นเลยมันหาเรื่องเก่งแถมยังเป็นญาติกับประธานบริษัทด้วยแพลวมาใหม่ก็ต้องโดนรับน้องเป็นธรรมดาขนาดพี่อยู่เนี่ยตั้ง 2-3 ปีแล้วพี่ยังเคยโดนเลยแต่แบบนี้มันไม่ถูกต้องค่ะพี่เชื่อพี่สิไปขอโทษผู้จัดการเขาซะถ้ายังอยากมีงานทำอะไม่อ่ะนี่เป็นเงินที่แพลวควรได้แพลวมาทำงานวันละ10ชั่วโมงเพื่อแลกกับเงินเดือนเงินเดือนก็น้อยนิดแพลวไม่ยอมอ่ะแบบนี้มันไม่ถูกต้องแพลวความถูกต้องอ่ะมันใช้ไม่ได้กับสังคมที่นี่หรอกนะเงินต่างหากที่เป็นทุกอย่างแล้วที่เนี่ยผู้จัดการเขาคุมเราทำอะไรไม่ได้หรอกเราก็ทำได้แค่ยอมมันไปซะเดี๋ยวมันก็เลิกยุ่งกับเราไปเองอ่ะไปมานี่มาแล้วถ้าเดือนหน้ามาหักอีกล่ะแพลวพ่อเหอะนี่ยังมาจ้องหน้าฉันอีกเหรอนี่คิดจะสู้ใช่ไหมเดี๋ยวก็ไล่ออกซะเลยแบบนี้มันเกินไปแล้วนะเกินไปแล้วทำไมฮะนี่แกกล้าถามผู้จัดการเหรอนี่มันเกิดอะไรขึ้นอ๋อไม่มีอะไรครับท่านแค่ล้อเล่นกันเฉยๆครับจริงเหรอใช่ครับแล้วนี่ท่านประธานมาทำไมไม่แจ้งเงินก่อนล่ะครับผมจะได้ไปรับอ๋อไม่เป็นไรหรอกพอดีผมผ่านมาเลยแวะมาดูงานสักหน่อยแล้วนี่ทำไมงานยังไม่ถึงไหนเลยล่ะก็ไอ้พวกพนักงานพวกนี้ครับมันชอบมาสายไปครับท่านเดี๋ยวผมพาไปดูรอบอืมรีบทำงานด้วยนะทำไมพี่ต้องห้ามฉันด้วยไม่ได้ยินที่คุณพิมพ์เขาพูดเหรอผู้จัดการเป็นญาติกับท่านประธานไม่งั้นเขาจะกล้ารังแกลูกน้องขนาดนี้เหรอแล้วอีกอย่างนะท่านประธานน่ะนานๆถึงจะมาสักครั้งนึงแล้วท่านประธานเขาไม่มาดูเองเลยเหรอเมื่อก่อนก็เคยมีคนแบบน้องแพลวนี่แหละที่คิดจะฟ้องแต่สุดท้ายก็โดนไล่ออกแถมยังโดนลูกน้องของผู้จัดการตามไปทำร้ายร่างกายอีกไอ้ผู้จัดการเนี่ยมันร้ายกาจกว่าที่เราคิดอีกท่านประธานไม่มีทางเชื่อพวกเราหรอกแบบนี้เงินแพลวก็ไม่ได้แล้วสิทนไปเถอะมาทำงานต่อโอเคเสร็จแล้วแล้วนั่งพักกันสักแป๊บนึงนี่พวกแกอุ้มงานอีกแล้วเหรอผู้จัดการครับตรงนี้เราก็ทำเสร็จแล้วขอนั่งพักสักแป๊บนะครับไม่ต้องมาอธิบายเลยนะนี่นายยงออกมาหาฉันหน่อยครับผู้จัดการนี่นายยงรู้จักสั่งสอนในเด็กใหม่บ้างนะทีหลังอย่าให้มาเหิมเกิมกับฉันอีกเข้าใจไหมครับผู้จัดการทำงานได้แล้วนี่น้องแพลวถ้าอยากได้เงินคืนอ่ะเดี๋ยวเลิกงานมาหาฉันที่ห้องทำงานเข้ามานี่มาแล้วเหรอมานั่งก่อนนี่เงินของเธอนะถ้าเธออยากได้เงินคืนอ่ะคืนนี้ไปเที่ยวกับฉันแล้วถ้าเธอทำให้ฉันกับเพื่อนๆมีความสุขแล้วก็รับรองเธอได้เยอะกว่านี้ไม่ว่างค่ะนี่ฉันให้เกียรติเธอแล้วนะคือพรุ่งนี้ฉันต้องทำงานอีกแค่เธอยอมไปกับฉันอ่ะ
พรุ่งนี้ฉันจะให้เธอลาหยุด1วันแบบนี้ก็ได้หรอก็ได้อยู่แล้วตรงนี้ฉันใหญ่สุดหน้าตาสวยๆอย่างน้องแพลวอ่ะหรือว่าจะมาเป็นเมียพี่ดีจ๊ะถ้าเป็นเมียพี่แล้วฉันจะได้อะไรล่ะจ๊ะสุดท้ายแล้วไม่ว่าใครหน้าไหนๆก็แพ้เงินอยู่ดีนี่เธอรู้ไหมฉันได้เงินเยอะขนาดไหนไหนจะหักค่ามาสายพนักงานไหนจะพวกค่าวัสดุฉันก็เลือกใช้แต่เกินต่ำๆแบบนี้คุณผู้จัดการก็คงจะรวยมากๆเลยใช่ไหมคะก็แน่นอนอยู่แล้วคุณผู้จัดการนี่เลวไม่มีทิฏฐิเลยนะคะขอบใจนะพี่ชมท่านประธานมาได้ยังไงครับฉันได้ยินเรื่องของแกที่ทำหมดแล้วนะนี่เลยขาแพลวขอบใจเธอมากนะถ้าไม่ได้เธอบริษัทฉันคงชิบหายเพราะไอ้คนแบบนี้นี่มันเกิดอะไรขึ้นครับนี่ท่านประธานเข้าใจผิดแล้วนะครับเข้าใจผิดเหรอฉันได้สังเกตและตรวจสอบแกมาสักพักแล้วตอนแรกฉันก็ไม่เชื่อหรอกนะแกนี่มันนี่คุณอาครับผมผิดไปแล้วครับผมขอโทษนะครับและอีกอย่างนะอย่าไปพูดว่าเราเป็นญาติกันฉันอายเขานี่เลยขาแพลเธอลงไปตรวจสอบที่ว่ามันหักเงินพนักงานไปเท่าไหร่เราจะต้องชดใช้เขาทุกบาททุกสตางค์นะค่ะท่านคุณผู้จัดการเชิญไปทำตัวใหญ่ในคุกนะจ๊ะแก